สวัสดีครับผม AJ ครับเฮ้ยนี่ AJ ใช่เหรอใช่นี่ AJ นี่ JJ หรอเออลองสลับที่อันนี้อันนี้จะเป็น AJ JJ แต่ถ้าเกิดสลับอย่างนี้ก็จะเป็น JJ AJ อ่ะงั้นเอา DJ ว่ะถ้าอยากรู้จักพวกผมมากกว่านี้มาเริ่มกันเลยกับ30 Facts About AJ JJผมชัยกรจุธามาศชื่อเล่นชื่อ JJ ครับผมชัยกรจุธามาศชื่อเล่นชื่อ AJ ครับทำไมถึงชื่อ AJ กับ JJ ชื่อแม่ผมอ่ะขึ้นต้นด้วยจอจานครับก็เลยย่อมาจาก J Junior ก็เลยชื่อ JJ ครับใช่ส่วนพ่อเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยตัว A ครับแล้วก็เลยเป็น AJ A Junior ใช่จุดเด่นก็คือตอนเด็กๆครับพวกผม2คนน่าจะเหมือนกันมากใช่โตขึ้นเนี่ยครับมันก็เริ่มเปลี่ยนไม่เหมือนกันโครงหน้าก็เริ่มไม่เหมือนกันอาจจะดูที่ทรงผมหรือโครงหน้าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยสังเกตได้ง่ายมากกว่าใช่อาจจะเป็นที่ตาผมนะครับตาผมจะดูเศร้ากว่าคนนี้จะตาโตกว่าตาโตกว่าแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้งงที่หน้าตาจะงงที่ชื่อครับแฟนชื่อตัวเองว่าอยากคุยกันเรียกเจฮะเจคำเดียวหลายคนเรียกกันว่าเจเจเอเจเรียกผมว่าเจคนอื่นจะงงแต่ถ้าเป็นตัวผมเองที่เรียกกัน2คนนะครับผมจะไม่คงไม่เรียกตัวเองหรอกเจฮะอะไรหรออย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีแน่นอนครับม.ต้นนะครับผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนไทยวิทยาลัยครับแล้วก็มหาลัยนะครับก็อยู่ม.สว.ครับผมก็คือไม่ต้องถามผมก็คือที่เดียวกันเลยฮะใช่เป๊ะๆวันเกิดของผมนะครับเกิดวันที่9มีนาคมครับพ.ศ.2544ครับใช่ไม่ต้องถามผมอีกเช่นเคยเหมือนกันเลยก็เกิดที่โรงพยาบาลนนทเวชครับเหมือนกันต้องถามผมอ๋อเวลาเกิดนี่แตกต่างครับห่างกัน4นาทีครับใช่ครับก็เกิดวันศุกร์นะครับประมาณบ่ายโมงเนาะเที่ยงคืนไม่หรอไม่รู้อ่ะเที่ยงคืนหรือบ่ายโมงจำไม่ได้จำไม่ได้ครับทำไมดีครับเนี่ยก็บ่ายโมงนะบ่ายโมงแล้วห่างกัน4นาทีใช่บ่ายโมง4นาทีใช่บ่ายโมงนิสัยของแต่ละคนเป็นยังไงผมอาจจะเรียบร้อยกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้เรียบร้อยไปทั้งหมดก็จะมีความกวนๆหน่อยครับผมจะกวนกว่าครับแบบชอบแกล้งชอบเล่นขี้เล่นมากกว่าชอบน้ำหนักส่วนสูงของแต่ละคนประมาณ180-185นะครับแต่ว่าน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ64-65ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่า83หรือ84เฮ้ยไม่ต้องตามกูไม่ต้องนะไม่ผมจะเตี้ยเขา1เซนครับแล้วก็น้ำหนักก็พอๆกัน63-64ประมาณนี้ก็มีภาษาอะไรภาษาคนภาษาหมาไหนลองภาษาหมาอะไรอ่ะให้กูเล่นอีกแล้วจริงๆก็ภาษาไทยแล้วครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนิดหน่อยครับก็ไม่ได้พอเอาตัวรอดได้ครับอาหารที่ชอบก็จะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารทะเลเมนูที่ขาแม่ก็จะเป็นไก่ย่างแล้วก็เบอร์เกอร์สำหรับผมนี่มี2เมนูที่ขาดไม่ได้มีเบอร์เกอร์พิซซ่าไม่ชอบขนมหวานฮะใช่เน้นกินเป็นข้าวไปเลยอะไรเงี้ยเนื้อสัตว์อะไรใช่เป็นเนื้อสัตว์ผมไม่ค่อยชอบของหวานอยู่แล้วเป็นของส่วนตัวที่ขาดไม่ได้เป็นที่คาดผมครับเวลาอยู่บ้านก็คือขาดไม่ได้เลยผมมันจะลงมาทิ่มตาผมยาวมากมันน่ารำคาญมากๆของผมนะครับก็จะเป็นหมอนข้างครับถ้าไม่มีก็จะนอนไม่หลับสีที่ปวดปานของผมเป็นสีแดงครับสีแดงเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบแสดงถึงความร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะผมเป็นคนฮอตคนฮอตส่วนตัวผมนะครับจะชอบเป็นสีน้ำเงินครับเพราะว่าสีน้ำเงินมันดูเรียบง่ายดูสบายอะไรเงี้ยครับมันดูคือขี้เกียจว่างั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่มันดูแบบคล้ายว่าอะไรมันดูเงียบๆอยู่ใครอะไรเงี้ยดูสบายเลยชอบว้าวเยอะเลยที่มีอยู่วันหนึ่งครับผมกลับมาจากโรงเรียนนะครับมาที่บ้านปุ๊บที่บ้านผมก็จะมีกระจกเป็นกระจกใหญ่ๆหลายบานใช่ไหมครับผมสองคนก็ไม่รู้คือขนองมาจากไหนครับก็ถึงบ้านปุ๊บผมวางกระเป๋านะครับรองเท้านักเรียนใส่อยู่ปุ๊บเตะกระจกของบ้านแต่รู้สึกมันเมามันแล้วนี่ก็ไม่รู้คึกอะไรนั่นหนาเอามือชกกระจกอะไรเย็บคือตอนเด็กเราสองคนเป็นคนที่แบบบ้าพลังมากๆครับจะเป็นไฮเปอร์ครับอยู่ไม่นิ่งนะใช่ฮะตอนนี้ก็เป็นอยู่นะก็รู้นี่ของผมก็จะเป็นเหมือนแบบแม่ผมมีรถเก่งคันหนึ่งใช่ไหมฮะวิ่งขึ้นไปบนหลังคารถแล้วก็โดดจนหลังคารถบุบหมดเลยครับโอ้โหแม่จะเป็นลมหลังคาบุบหมดเลยถ้าผมสองคนก็จะเป็นเด็กดีประมาณนี้ผมครับผมคือโดนเย็บทั้งตัวนะมีที่หัว1แผลฮะแล้วก็ใต้ตา1แผลรวมเป็น2แผลแล้วแล้วก็มีที่เท้าตรงนี้โดนจานบาดอีก1แผลแล้วก็มีเย็บตรงขานี่
อีก1แผล 4-5 แผลครับที่เย็บเพราะผมก็จะมีครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าคนนี้ผมก็จะมีตรงปากแล้วก็มีตรงมือตรงมือก็จะมีประมาณนี้ผมอาจจะสองกับคนนี้จะเยอะหน่อยใช่โรคประจำตัวของผม2คนก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นภูมิแพ้ครับแพ้ฝุ่นแพ้ขนสัตว์แพ้อะไรมีอาหารที่แพ้ด้วยก็แพ้กุ้งครับผมแพ้กุ้งชอบอาหารทะเลนะครับแต่แพ้กุ้งคือตอนเด็กๆไม่แพ้นะฮะมาแพ้ตอนโตงงไหมล่ะงงสิยังไม่ชอบคือชอบ3กีฬาครับชอบบอลมวยแล้วก็บาสแต่บาสเนี่ยคือเราได้เล่นจริงๆนะแต่บอลกับมวยเนี่ยเอาไว้ดูกับเพื่อนผมกลัวงูครับไม่เป็นงูครับถ้าไม่ชอบไม่ชอบงูมันยาวๆแล้วมันเลื้อยมันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเจอก็จะหนีเป็นใครๆก็หนีนะครับเจองูใช่สัตว์ที่ชอบชอบหมากับแมวครับหมาแมวครับประเทศที่อยากไปที่สุดประเทศอเมริกาครับใช่ครับนะเราสองคนก็มีความฝันที่แบบอยากไปทั่วโลกไปเที่ยวอะไรทั่วโลกหนังที่ชอบเหรอครับผมจะชอบเป็นพวกหนังประเภทที่ไซไฟหน่อยอะไรเงี้ยครับส่วนของผมก็จะเป็นพวกหนังผีหนังแนวสยองขวัญอะไรก็สนุกดีครับแนวเพลงที่ชอบผมก็จะเป็นพวกแร็ปครับของผมจะเป็นแนวล็อกหรือแนวที่เล่นกีตาร์เน้นกีตาร์เน้นกองอะไรอย่างงี้ใช่ก็มีวิกเอนอะไรประมาณนี้ครับของผมก็จะเป็นพวกแรปที่เล่นกีตาร์เก่งๆอะไรอย่างนี้ครับถ้าแรปก็เป็นแรปเอกรับฟังผมจบจบพี่ก็หาเรื่องอะเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตภูมิใจที่สุดในชีวิตอะครับก็จะเป็นเรื่องแข่งกีฬาที่ได้แชมป์แล้วก็เรื่องเรียนคือผมต้องเล่นกีฬาเยอะใช่ไหมก็คิดว่าเรื่องเรียนเนี่ยอาจจะแบบอาจจะแย่เกียรติอาจจะตกนู่นนี่นั่นแต่พวกผมก็สามารถทำได้ครับสามารถเอาตัวรอดได้แบ่งเวลาใช่ไหมใช่แบ่งเวลาเอาตัวรอดได้พวกผมก็เลยแบบภูมิใจกับในเรื่องพวกนี้มากว่าเออเราผ่านมาได้นะอะไรเงี้ยใช่ของสะสมของผมก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์ของเล่นครับเออแล้วก็มีพวกกันดั้มเป็นที่มาจากผมสะสมพวกกาจาปองครับถ้าเกิดของสะสมของผมก็จะเป็นพวกสติกเกอร์นักฟุตบอลครับที่มันจะมีหนังสือทีมบอลมาแล้วเราก็ต้องไปซื้อการ์ดสุ่มแพ็คพวกสติกเกอร์นักฟุตบอลต่างๆมามันจะสุ่มมาว่าเราจะได้ใครบ้างนู่นนี่นั่นเราก็จะมาติดตามทีมหนังสือครับคนนั้นชิ้นแรกของวงการบันเทิงก็พร้อมกันเลยครับของผมกิฟเต็ดครับแกจำได้ใช่ไหมก็รู้แต่มันก็มีหลายวิธีป่ะเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องอาตีของผมครับเอาไอ้หมอกวันนี้ไม่สายนะมึงไหนอยู่แล้วนี่อะไรเนี่ยไม้ใครวะมีความสามารถพิเศษเคยอยู่แล้วครับถ้าถามว่าเคยโกรธไหมเนี่ยคือพี่น้องทุกคนมันต้องมีทะเลาะกันอยู่แล้วมันก็ต้องมีใครโกรธอยู่แล้วสไตล์การแต่งตัวของแต่ละสไตล์การแต่งตัวคือจริงๆต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผม2คนอะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวเลยก็ว่าได้คือแบบไม่ค่อยชอบแต่งตัวชอบแบบชิลๆไม่ใส่อะไรมากแบบใส่กางเกงตัวเดียวเดินออกไปซื้อของใช่รองเท้าแตะหรือบางทีก็ไม่ใส่ถอดเสื้อมันจะบ้าหรือเปล่าผมว่าไม่ดีแน่รู้ป่ะไม่รู้รูปแรกเป็นรูปของเจเจที่เอเจส่งทำไมถึงรูปนี้ตอนเด็กครับผมสองคนจะกินเยอะใช่ไหมครับกินมูมามกินเยอะเวลาแม่เจถ่ายรูปที่ลูกมันก็จะอยู่แต่ท่าตรงที่กินอย่างเงี้ยครับแม่ก็ทำให้3 2 1ต่อไปรูปที่สองอีกแล้วเกมสองโอ้โหร่างภาพรูปนี้มันหล่อดีหล่อสุดในชีวิตมันแล้วครับของมึงนี่กูเอาดีๆให้นะอันนี้เป็นสกูเรนเจอร์ครับก็คือโดนลงโทษโดนลงโทษแพ้ครับอันนี้ไม่ต้องทำหน้านะฮะไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวหนึ่งสามสองไม่ได้เป็นช่วงที่ผม2คนชอบเล่นน้ำจริงๆมีรูปเยอะกว่านี้ครับแต่ว่ารูปนี้ก็น่าจะหา1 2 3โอ้โหพี่ให้ทำทุกท่านี่ถ้าเกิดมาขึ้นผมไม่ต้องทำทุกท่าเลยเหรอเป็นรูปที่เจเจส่งมาแล้วโดนนะทำท่าด้วยมันดูแบบน่ารักดีอ่ะมันอ้วนๆกลมๆอะไรเงี้ยทำท่าทำหน้า1 2 3อร่อย
ขาเรียกว่าทรงเปียวเยี่ยวราดสังเกตดีๆจะมีจอนดูจอนอะจอนเท่ครับเท่จอนแบบทำก็ทำนะมา5 4 3 2ไปต้องบอกให้เขารู้เลยว่ากูชอบอินซีแดงอ่ะใช่เป็นหน้ากากซีโคนใช่ผมว่าจะชอบมากผมจะใส่เล่นไปไหนก็จะใส่อวดคนอื่นครับเป็นเหมือนฮีโร่เป็นตัวฮีโร่ใช่ก็ตอนนี้ของผมก็จะมีเรื่องเกียร์สีขาวกับก้าวสีฝุ่นนะครับทาง VTV ก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องนึงเป็นเรื่อง The Gifted ภาค2หรือซีซั่น2นั่นเองครับ The Gifted ซีซั่น2นะครับก็พวกผม2คนก็ได้เล่นก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับ